สวัสดีแจ๊กับพี่อังคนป้านป่าจ้าวันนี้ชวนมาดูนี่จ้าบัวบกโขดลักษณะเป็นแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวพี่อังเอากระถางต้นเล็กๆให้ดูนะพีเนสจ้ามีดอกด้วยนะจ้าดอกน่ารักตุ้มิตุ้มมิเลยนี่อันนี้คือโขดเขานะคะสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวงัดออกมาให้ดูก็ได้ค่ะ นี่นะจ๊ะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูเนาะอันนี้เขาปลูกไว้แล้วนะคะมีอยู่แค่สี่ห้าต้นสี่ห้าหัวเขาต้องเรียกเป็นหัวเนาะแต่ปลูกเป็นต้นแล้วก็ต้องเรียกเป็นต้นเนาะเป็นแบบนี้นะจ๊ะลักษณะจะเป็นแบบนี้สีน้ำตาลแล้วก็จะมีต้นลำต้นเป็นสีเขียวนะคะเล็กๆยาวขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ลักษณะใบเขาก็จะกลมๆแบบนี้เลย ด้านหลังก็จะเป็นสีอ่อนๆนะคะแล้วก็มีดอกสีเหลืองๆเป็นภูฟๆงแบบนี้นะคะแต่เป็นดอกเล็กๆน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะที่พี่อังจะให้ดูนะจ๊ะก็คืออันนี้เขาก็จะเขียวชะอมเลยนะคะเชื่อกันว่ายิ่งโขดใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเสริมคงกระพันของชาตีนะ อันเนี้แล้วใบเขานี่ลักษณะใบเขาจะกลมๆคล้ายๆเหรียญทองของเมืองจีนนะคะเขาเชื่อเรื่องโง่เฮงมากๆเลยนะคะเชื่อทําให้เสริมแล้วก็ทําให้เสริมพงจุ้ยนะจ๊ะแล้วก็ทําให้เฮงเงบางคนเขาถึงขนาดออกไปตั้งที่บนโต๊ะทํางานนะจ๊ะความเชื่อของเขาเนาะความเชื่อมันก็ต้องมีที่มานะคะพี่อังว่านะนี่นะจ๊ะอันนี้มันยาวแล้วนะพี่อังก็เลยจะเอ่อให้เขาเลือ้อยไม้ไปก่อนนะคะ จริงๆแล้วเอาไปใต้ต้นไม้หรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ให้เขาเลือยขึ้นเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะคะไม่ชอบแดดจัดนะจ๊ะเพราะว่าปกติแล้วเขาอาศัยอยู่ใต้ต้นเอ่ออยู่ในในป่าเนาะอยู่ในตามใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะไม่ชอบแดดจัดแล้วก็ไม่ชอบน้ํามากนะจ๊ะคล้ายๆพวกกระบองเพชรนะนี่จ้ะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะจ๊ะดอกของเขาจะสีเหลืองเล็กๆนะคะ เดี๋ยวพี่อังมมวนให้ให้ทุก่อนนะคะถ้ามมวนอย่างนี้ดอกเขาก็จะออกตามซอกอย่างนี้นะคะตามเส้นอย่างนี้นะไม้สั้นเดี๋ยวจะไปหาไมายยา้ยาวๆม้วนใหม่นะคะม้วนแค่นี้ก่อนเนาะมมวนให้ดูก่อนก็จะประมาณนี้นะคะหามมวนแบบเอ่อให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆจริงๆเขาบอกว่ายิ่งโขดใหญ่ยิ่งสวยนะคะ แต่พี่อังว่าใบขนาดนี้กําลังน่ารักนะคะกําลังสวยเนาะแล้วเราก็ตั้งโต๊ะบนโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะมุมนั่งเล่นอะไรเงี้ยนะคะเสริมดวงนะคะสรรพคุณทางยาก,ก็คือหัวของเขานะคะจะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็บํารุงร่างกายดีมากๆเลยค่ะคล้ายๆกับสบู่เลือดนะคะวิธีใช้ก็คือเอาหัวของเขานะคะหัวแบบนี้นะคะ เอามาล้างทําความสะอาดให้สะอาดมากๆเลยแล้วก็เอาไปฝานนะคะฝานบางๆเหมือนที่เราฝานชักมดลูกเลือกาฝานาหัวต่างๆนะแล้วก็ตากนะคะตากจนแห้งแล้วเราก็มาตําถ้าเราไม่มีเครื่องบดนะคะถ้ามีเครื่องบดเราก็บดนะคะแล้วก็ผสมน้ําผึ้งทําเป็นลูกกรนเนาะค่อยๆใส่นะคะน้ําผึ้งเวลาใส่ค่อยๆใส่เพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะปั้นไม่ได้มันจะเหลวนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ ค่อยๆปั้นนะจ๊ะแล้วก็พึ่งในที่ล่มนะคะไม่ต้องไปตากแดดนะลูกกอนพี่อังชอบกินมากเลยลูกกอนเพราะว่ามันกินง่ายเนาะแล้วมันเป็นสมุนไพรไม่ไม่ผสมสารเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยนี่จ้ะวันนี้มาทําความรู้จักกับบัวบกโขดนะจ๊ะเขาชื่อบัวบกโขดนะคะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะนี่จ้ะลักษณะใบจะก,กลมๆน่ารักอย่างนี้เลยนะคะ น่ารักเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอามาทำความรู้จักกับบัวบกโขดกันนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันท่วนหน้ามีตังใช้กันไปนานๆน,นะจ๊ะนี่จ้ะสวัสดีจ้า